ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเขาค้อได้เชิญตัวแทนโครงการไฟฟ้าพลังงานกังหันลมเขาค้อและตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการที่โครงการไฟฟ้าพลังงานกังหันลมขอเลื่อนการเปิดให้เข้าชมอีก15วันโดยตัวแทนของชาวบ้านกล่าวว่าที่ผ่านมาได้หารือกับโครงการและตกลงกันว่าโครงการจะเปิดให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่เพื่อเที่ยวชมกังหันลมซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเขาค้อแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาคือวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาโครงการกับขอขยายเวลาเพิ่มอีก15วันทำให้พวกตนรับความเดือดร้อนสตรอเบอรี่ที่ปลูกไว้กำลังให้ผลผลิตรอให้นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชมกังหันลมขนาดยักษ์นี้เข้าไปเที่ยวชมและเลือกซื้อหาสตรอเบอรี่ด้วยซึ่งในขณะนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของผู้ที่ปลูกสตรอเบอรี่เพราะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 4-500 บาทและถ้าหากพ้นจากเดือนนี้ไปราคาจะตกต่ำลงมาเพราะปริมาณผลผลิตจะออกมามากหากโครงการยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปจะทำให้พวกตนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากหากจะนำมาวางขายด้านหน้าโครงการก็จะทำให้เสียค่าเช่าอีกด้านนายสุวิชาบุญนาคผู้จัดการส่วนบริหารสัญญาก่อสร้างบริษัทเดมโก้กล่าวชี้แจงในที่ประชุมว่าโครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนถึง 5,000 ล้านบาทหากปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมโดยไม่มีการควบคุมหรือป้องกันแล้วนักท่องเที่ยวไปทำความเสียหายกับตัวกังหันลมหรืออุปกรณ์ต่างๆก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่โครงการเป็นมูลค่าที่สูงขณะนี้โครงการได้เร่งดำเนินการทำรั้วกั้นรอบโคนเสากังหันลมแต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอเลื่อนระยะเวลาในการให้เข้าไปเที่ยวชมอีก15วันแต่ทั้งนี้การเข้าไปชมของนักท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอำเภอเขาค้อจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนำพาหนะเข้าไปเที่ยวชมเองโดยเด็ดขาดด้านนายสมพงษ์ทองหนุนนุ้ยปลัดอาวุโสอำเภอเขาค้อกล่าวว่าในเบื้องต้นได้เร่งแนะนำให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจเพื่อบริหารจัดการท่องเที่ยวให้เป็นระบบโดยในเบื้องต้นจะให้นักท่องเที่ยวนำรถมาจอดไว้ที่หน้าโครงการแล้วขึ้นรถบริการของกลุ่มวิสาหกิจนำเที่ยวยังจุดต่างๆตามที่โครงการได้อนุญาตไว้เท่านั้นแต่ทางนี้จะต้องเร่งให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนให้เร็วที่สุดส่วนทางด้านของนางสุกัญญาแสงคำกุลเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่กล่าวว่าตนปลูกสตรอเบอรี่2ไร่ลงทุนประมาณ 100,000 บาทขณะนี้กำลังเก็บผลผลิตหากโครงการยังไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาตนก็ต้องนำไปขายด้านหน้าโครงการทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเช่าแผงแต่ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาได้ก็จะให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสวนและเก็บผลผลิตเองจึงอยากวิงวอนขอให้โครงการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมให้เร็วที่สุดสำหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมได้รับการอนุมัติและผ่านการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้วและได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำ 1B จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มูลค่าการลงทุน 5,000 ล้านบาทเศษดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ขนาด450ไร่ที่ตำบลเขาค้อและตำบลทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างจากบริษัท GE ประเทศไทยซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สะอาดขนาดกังหันลมจำนวน24ต้นความสูง110เมตรใบพัด60เมตรเท่ากับสูง170เมตรหรือตึกขนาด50ชั้นขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า60เมกะวัตต์ระดับเสียงของกังหันลมขณะหมุนมีค่าต่ำกว่า50เดซิเบลกำลังผลิตไฟฟ้าปีละ100ล้านหน่วยซึ่งจะประหยัดงบประมาณปีละ 10,000 ล้านบาทกำหนดแล้วเสร็จพฤษภาคมที่ผ่านมาและส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบและส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี2559โดยดำเนินการพัฒนาโครงการของบริษัทตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นมันบอกมันบอกอยู่แล้วว่าเราไม่มีข้อขัดข้องเราไม่มีข้อที่จะไปโต้แย้งหรือจะไปกีดขวางในการที่จะให้ใครเข้าหรือไม่ให้ใครเข้านะครับอันนี้คือเจตนาพื้นที่ของป่าไม้ซึ่งนั่นก็หมายความว่ารวมถึงพื้นที่ที่ชาวบ้านที่ร่วมโครงการเนี่ยได้รับสิทธิ์ทำกินอยู่ผมไม่พูดถึงว่าใครจะมีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของยังไงนะครับแต่ความรับผิดชอบที่โครงการมีต่อป่าไม้เนี่ยโครงการต้องรับผิดชอบมีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าโครงการทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างแต่มันไม่ได้หมายความว่าโครงการจะเอาข้อตรงนั้นเนี่ยมาเป็นข้อจำกัดในการที่จะให้ความนะครับเพราะเราเองลงทุนเนี่ยทั้งโครงการ 5,000 ล้านถ้าเกิดมันมีข้อบกพร่องหรือมีช่องโหว่อะไรก็แล้วแต่ที่จะให้คนเนี่ยมาชี้ได้ว่าโครงการเนี่ย
ผิดหรือว่าดำเนินการผิดวัตถุประสงค์ไอ้ 5,000 ล้านตรงนั้นน่ะผมถามว่าจะมีใครแอนอกเข้ามารับผิดชอบร่วมกับโครงการบ้างหรือเปล่านะครับถ้ากรณีที่ทางบริษัทกังหันลมเขายังไม่อนุญาตให้รถนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราจะได้รับผลกระทบเยอะไหมครับผมอ๋อก็จะรับเยอะเหมือนนะคะก็พอดีแบบแถวๆนี้แบบเขาทำเกษตรเยอะนะคะครับก็แค่เขาแบบว่าต่างคนต่างก็อยากได้รายได้ขึ้นเนี่ยค่ะตอนแรกนี่แบบว่าเขาเปิดนี่คือก็ได้ยินเขาบอกว่าจะให้แบบให้เปิดนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวเนี่ยค่ะก็เลยคิดกันแบบนี้ก็เลยต่างคนต่างก็ทำเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาเที่ยวไม่ได้หรือว่าเข้ามาเที่ยวได้บางจุดเนี่ยเราเสียหายเยอะไหมดูแล้วก็น่าจะเยอะนะคะก็แบบว่าการทำนี่ก็คุ้มทุนก็เยอะเหมือนกันนี่นะคะก็ประมาณเกือบ2ไร่เนี่ยลงทุนไปประมาณเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะคำนวณนะคะก็แบบว่าประมาณเมื่อวานก็ประมาณแสนกว่าเนี่ยค่ะคือใจเราคือตั้งใจว่าปลูกตรงนี้แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวข้างในค่ะแล้วก็มาชมสวนแล้วก็มาชมนู่นนี่ค่ะ